ู้ชมหัวเว่ยเนี่ยออกโน้ตบุ๊กมารัวๆจริงๆนะแบะไตแล้วก็รีวิวรัวๆเหมือนกันพยายามจะเก็บให้ครบจบทุกรุ่นเลยนะครับเพื่อที่จะเสิร์ฟข้อมูลให้คุณผู้ชมตัดสินใจได้ว่าจะซื้ออะไรดีและวันนี้ก็เป็นรุ่นดีเพราะนี่คือหัวเว่ย MateBook D14 ทั้ง2รุ่นอ้าวเดี๋ยวนะทั้ง2รุ่นเหมือนกันแล้วจะต้องมาวาง2รุ่นอ้อมีความแตกต่างตรงนี้หัวเว่ย MateBook D14 ที่ใช้ Intel Core i7และหัวเว่ย MateBook D14 ที่ใช้ AMD Ryzen 7โอ้โหอย่างนี้ก็ต้องรีวิวซิคุณผู้ชมครับโน้ตบุ๊ก2ตัวนี้ออกแบบมาเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับจะต่างก็แค่CPU จาก2ค่ายซึ่งเป็นคู่ฟัดกันตลอดการด้วยครับโอ้โหต้องบอกว่าแนวคิดนี้หัวเว่ยกล้าคิดมากๆนะครับที่ทำบอดี้เดียวกันแต่ทำให้ CPU ต่างค่ายกันฉะนั้นคุณไม่ต้องเลือกอะไรเลยนอกจากเลือกค่าย CPU ครับสิ่งที่เราเห็นนะครับเป็นบอดี้แบบอลูมิเนียมอัลลอยนะก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับอยู่ทั้งหน้าและหลังแต่ว่าต้องบอกว่าด้านหน้าจอนี้วัสดุจะแตกต่างหน่อยขอบจอทั้งหมดที่เป็นเห็นเป็นสีดำนี่คือพลาสติกนะครับฉะนั้นตรงนี้จะเป็นจุดเดียวที่ไม่ใช่อลูมิเนียมอัลลอยทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือโลโก้หัวเว่ยวางตำแหน่งนี้แล้วด้านหลังก็ยังมีอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับก็คือหัวเว่ยเหมือนกันเป็นสีเงินสะท้อนกับสีที่เอามาจำหน่ายในเมืองไทยนี่คือสีมิสติกซิลเวอร์นะสีเงินนั่นแหละไม่ต้องไปเลือกสีเลือกแค่ค่ายพอจะรัก AMD หรือจะรัก Intel ก็จัดไปซึ่งเมื่อเราไปเทียบกับรุ่นพี่ตัวท็อปที่เพิ่งรีวิวไปหัวเว่ย MateBook X Pro ตัวนั้นเนี่ยออกแบบมาพรีเมียมกว่านี้นะครับแต่ CPU เบอร์เดียวกันในฝั่ง Intel ว้าวราคาตัวนี้เบากว่ารีวิวกันเลยคุณผู้ชมครับไหนๆมันก็เหมือนกันผมปิดซะรุ่นดีกว่าแต่โดยจรรยาบรรณผมจะไม่บอกว่าผมปิดค่ายไหนและบอกว่าค่ายไหนมาทับนะครับ คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าการตั้งชื่อนะครับของหัวเว่ย MateBook D14 มัน14นิ้วสมชื่อครับเป็นจอขนาดไซส์14นิ้วแล้วก็มีความละเอียด Full HD ทีนี้จอ14นิ้วนี้เป็นจอแบบด้านแล้วก็ไม่ใช่จอสัมผัสด้วยจอด้านเนี่ยเอาจริงๆผมไม่ค่อยชอบผมชอบจอสะท้อนมันดูแพงกว่าแต่หลายคนที่จ้องจอนานๆก็ยอมรับว่าจอด้านนี่แหละถนอมสายตาเราคุณผู้ชมผมจะเร่งอัตราให้ดูนะว่าเอาจริงๆความเป็นจอด้านมันก็สว่างมากๆนะสว่างมากจนกล้องรับไม่ไหวแล้วก็ถ้ามองด้วยตาเปล่าเอาจริงๆอันนี้ชัดเลยนะครับแต่แน่นอนมันคงชัดเท่ารุ่นตัวท็อปนะครับที่ก็นั่งพรีเมียมกว่าใน MateBook X Pro ตัวนั้นไม่ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการแสดงผลหน้าจอนี้นะครับถ้าดูจากขอบค่อนข้างบางมากขอบนี้บาง 4.8 มม.ในแต่ละฝั่งนะครับขวาบนซ้ายอันนี้ 4.8 ล่างจะไม่สมมาตรเนื่องจากว่าจะต้องมีการซ่อนสายแพรไว้ตรงนี้นะครับแต่ก็เป็นเหตุผลดีๆในการวางโลโก้หัวเว่ยไว้เด่นเป็นสง่านี่ฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเทียบสัดส่วนได้ 84% ของชิ้นเฟรมทั้งหมดนะครับในการเห็นการแสดงผลของจอนะครับก็ถือว่าค่อนข้างทำได้ดีแหละในขณะที่ความสามารถในการกางจอทำได้เหนือกว่ารุ่นพี่ครับคุณผู้ชมดูดีๆแม่180องศาแบนราบไปเลยคุณผู้ชมผมพยายามหาเหตุผลนะว่าเอ๊ะเราจะต้องกางโน้ตบุ๊กไปเป็น180องศาแบนราบเพื่ออะไรนะครับบรรณาธิการเทคนิคของแบไตคือบก.เอกพลเนี่ยเขาหาคำตอบมาได้ครับเขาบอกพี่หนุ่ยครับพี่หนุ่ยเข้าใจคนที่เขาอยู่คอนโดแล้วเขาต้องการดูซีรีส์นะครับเวลาเราจะดูซีรีส์เนี่ยเราก็ต้องเอาโน้ตบุ๊กแนวตั้งแบบนี้นะครับวางพิงกำแพงไว้แบบนี้นะครับแล้วก็สมมติอันที่เป็นปลายเตียงนะครับพี่หนุ่ยก็นอนกระดิกเท้าแล้วก็ดูซีรีส์ได้เลยทีวีดีกว่าไหมครับอย่างนั้นน่ะเพื่ออะไรนะครับหัวเว่ย MateBook D14 มีปุ่ม Power ที่สามารถจะอ่านลายนิ้วมือได้ด้วยนะครับปลดล็อกเข้า Windows ได้โดยแตะตรงนี้เลยส่วนคีย์บอร์ดนั้นทำได้ดีเลยครับทั้งขนาดปุ่มความสูงของปุ่มและก็น้ำหนักในการกดปุ่มเป็นคีย์บอร์ดที่ใช้งานได้คล่องมือทันทีสำหรับคนที่พิมพ์คีย์บอร์ดมาตรฐานคล่องอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวแป้นคีย์บอร์ดนี้จะมีไฟแบ็คลิตนะครับหรือไฟส่องล่างแยงขึ้นมาเพื่อทำให้ตัวอักษรชัดขึ้นในยามค่ำคืนแสงมันอ่อนไปหน่อยครับจนแทบจะมองเห็นได้เฉพาะในห้องมืดๆเท่านั้นส่วนตัวแท็บแพดทำได้ดีในมาตรฐานโน้ตบุ๊ก Windows เลยครับเพียงแต่ว่าความรู้สึกในการกดอาจจะเบาๆลอยๆไปบ้างเมื่อเทียบกับโน้ตบุ๊กกลุ่มที่พรีเมียมกว่านี้
จุดเด่นที่เด่นมากๆของการออกแบบ Huawei MateBook นะครับก็คือการซ่อนกล้องเว็บแคมซ่อนไว้ไหนล่ะซ่อนไว้ในแผงคีย์บอร์ดนี่แหละครับแถวแรกสุดในฟังก์ชันปุ่มกึ่งกลางเปิดอ้วอ้วนี่คือการดึงเอากล้องป๊อปอัพขึ้นมาเนื่องจากถ้าเป็นโน้ตบุ๊กทั่วไปไปติ่งอยู่ด้านบนขอบหนาแล้วยังต้องหาอะไรมาปิดคนเอาเทปมาบังเอากระดาษมาแปะนะครับสิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่ปลอดภัยสูงมากๆในเรื่องของการซ่อนกล้องไว้แบบนี้เลยมาดูรอบเครื่องกันดีกว่าครับเนื่องด้วยหัวเว่ย MateBook D14 นี้ไม่ใช่โน้ตบุ๊กที่เน้นความบางนะครับฉะนั้นพอร์ตมาครบจ้าต้องยอมรับนะครับว่าให้พอร์ตมาครบจริงผมจะไล่ให้ดูนะครับ USB-A นะไซส์ใหญ่ปกติอันนี้ฝั่งขวาเนี่ยเป็น 2.0 นะครับส่วนซ้ายตัวเครื่องนะครับไล่กันอีกทีนึง USB-C นะครับอันนี้เป็น 3.0 นะครับซึ่งใช้การชาร์จไฟจากพอร์ตนี้เลยปัจจุบันนี้หัวเว่ยเลิกใช้หัวชาร์จโน้ตบุ๊กทั่วไปใหญ่เท่าทะเอาปลั๊กแบบสมาร์ทโฟนนี่แหละแต่วัตต์เยอะหน่อยเอามาเสียบชาร์จโน้ตบุ๊กได้นะครับแล้วก็มี HDMI พอร์ตมาด้วยอันนี้สุดยอดต่อออกจอจะทีวีหรือโปรเจคเตอร์ก็สามารถใช้พอร์ตนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีผมกวาดสายตามองหาน้องนาตาลีพอร์ตแลนไม่มีนะครับถ้าอยากใช้จริงๆก็คงต้องใช้ USB-C ไปเป็นตัว Connect Adapter นะครับต่อเนื่องกันไปอ้าวดูด้านหลังท้ายเครื่องนะครับท้ายเครื่องมีลำโพงมา2จุดนี้นะครับแล้วก็รูระบายอากาศค่อนข้างใหญ่เลยล่ะนะครับส่วนบัมเปอร์นะครับอันนี้เป็นยางกันลื่นนะครับก็วางมาค่อนข้างดีมีตำแหน่ง COA นะครับหรือ Certificate Authenticity นะครับก็คือ Windows Legacy แท้ใส่มาแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นที่ใช้ชิป Intel Core i7 จะมาคู่กันกับ NVIDIA ส่วนชิป AMD Ryzen ก็ต้องมากับ AMD Radeon สิจ้าและตามสไตล์ของโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆนะครับอะแดปเตอร์ชาร์จจัดไปเป็น USB-C กันเรียบร้อยแล้วซึ่ง Huawei ก็นำเทรนด์เรื่องนี้อย่างดี Huawei MateBook D14 จะแถมหัวชาร์จ USB-C แบบครอบจักรวาลใช้กำลังไฟ65วัตต์นะครับซึ่งนอกจากจะชาร์จโน้ตบุ๊กรุ่นนี้ได้อย่างรวดเร็วแล้วยังสามารถจะปล่อยโวลต์ต่างๆเพื่อชาร์จอุปกรณ์อื่นๆอีกสารพัดตั้งแต่5โวลต์9โวลต์12โวลต์15โวลต์แล้วก็20โวลต์ก็เอาไปใช้ชาร์จสมาร์ทโฟนถ้าเป็นหัวเว่ยก็ขึ้นซุปเปอร์ชาร์จเลยถ้าเป็นชาร์จ Android ทั่วไปก็ได้ Fast Charge หรือ Quick Charge เอาไปชาร์จ MacBook นี่ข้ามค่ายจะ iPad Pro หรือ Nintendo Switch ก็ชาร์จได้ส่วนแบตเตอรี่สเปคเคลมว่าอยู่ได้ราว10ชั่วโมงแต่เราใช้จริงได้ 7-8 ชั่วโมงครับก็ถือว่าอึดใช้ได้อยู่มาถึงความแตกต่างอย่างจริงจังของ2เครื่องนี้กันบ้างนะครับอย่างที่บอกทำบอดี้ทุกอย่างเหมือนกันจะต่างแค่ CPU เท่านั้นแต่ก็มีรายละเอียดที่ลึกลงไปครับในฝั่งของเครื่องที่ใช้ CPU Intel แน่นอนว่าเป็น Intel Core i7-10510U นะครับซึ่งถือว่าเป็นตระกูล Intel Core i Generation ที่10 RAM จัดมา 16GB ส่วนกราฟิกชิปเซตนะครับแน่นอนว่า Intel ต้องจับคู่กับ NVIDIA GeForce MX250 ครับข้ามฟากมาที่ AMD บ้างAMD ใช้ CPU AMD Ryzen 7รหัส 3700U ซึ่งจะน่าเสียดายตรง RAM ครับจัดมา 8GB น้อยกว่าตัวนี้คือ16นะครับแต่ชิปเซตกราฟิกน่าสนใจเป็น AMD Radeon RX Vega 10ครับรักพี่หรือจะรักน้องหรือไม่ใช่ใครเป็นน้องใครเป็นพี่น่าจะศักดิ์ศรีค้ำคอกันทั้งคู่ครับเห็นหน้าตาเหมือนกันลองจับชั่งน้ำหนักหน่อยดีไหมครับว่าน้ำหนักเท่ากันหรือเปล่าคุณผู้ชมครับเอา Intel Core i ก่อน i7 นะครับจัดเข้าไปว้าวโอ้1400 1.4 กิโลเป๊ะเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ฝั่ง AMD อ้าวจัดไปซิ Ryzen 7 1369โอ้น่าแปลกนะบอดี้เดียวกันแท้ๆพอ CPU คนละเบอร์อ๋อแรมตัวนี้น้อยกว่า8พิกัดก็เลยหย่อนตามน้ำหนักแรมหย่อนนั่นเองเอ้าเทสประสิทธิภาพดีกว่าว่าโปรแกรมต่างๆตรวจสอบแล้วเป็นยังไงฮู้ผลการวัดประสิทธิภาพ CPU ด้วยโปรแกรม Geekbench 5.1 ผลออกมาน่าสนใจเลยคุณผู้ชมคือ Huawei MateBook D14 ในรุ่นที่ใช้ Intel Core i7 ได้คะแนนแบบ Multi Core หลายแกนสมองเนี่ยไปที่ 4,210 คะแนนซึ่งเป็นคะแนนที่สูงกว่าตัวท็อปหัวเว่ย MateBook X Pro ซะอีกนะครับสูงกว่าราว500คะแนนเลยทั้งที่ใช้ CPU รหัสเดียวกันนะครับอันนี้เราคาดว่าเป็นเพราะว่า MateBook D14 นี้เครื่องใหญ่กว่าจึงสามารถออกแบบระบบระบายความร้อนได้ดีกว่านั่นเองผลคะแนนเลยดีขึ้นส่วนหัวเว่ย MateBook D14 ในรุ่นที่ใช้ CPU AMD Ryzen 7ได้คะแนนจาก Geekbench 5.1 แบบ Multi-Core ไปที่3,151 คะแนนโอ้โหถือว่าประสิทธิภาพ
กลางๆครับส่วนผลการทดสอบประสิทธิภาพด้านกราฟิกผ่าน 3D Mark ชุดทดสอบ Time Spy เครื่องที่ใช้ชิป Intel Core i7 พร้อม Nvidia GeForce MX250 ได้คะแนนไปที่ 1,224 คะแนนส่วนในเครื่องที่ใช้ AMD Ryzen 7ประกบคู่ตูนางันมากับ Radeon RX Vega 10ก็ได้คะแนนไป887คะแนนครับผลการทดสอบความเร็วในการอ่านเขียน SSD นี่เขาไม่ใช่ฮาร์ดดิสก์กันแล้วนะเราเช็คแล้วนะครับว่าทั้งคู่ใช้ SSD ยี่ห้อเดียวกันเลยคือ WD รุ่น SN730 เหมือนกันเป๊ะแต่ MateBook D14 ที่ใช้ชิป Intel Core i7 ทำความเร็วในการอ่านสูงสุด 3.4 กิกะไบต์ต่อวินาทีซึ่งเต็มสเปคของ SSD ไปเลยครับส่วนเครื่องที่ใช้ AMD Ryzen 7ทำความเร็วในการอ่านไป 2.8 กิกะไบต์ต่อวินาทีช้ากว่าสเปคไปหน่อยครับสรุปครับสรุปแม้จะเครื่องเหมือนกันเป๊ะแต่เมื่อ CPU คนละเบอร์กราฟิกชิปเซ็ตคนละรุ่นกันนะครับก็ทำให้การวัดประสิทธิภาพนี้แตกต่างกันอยู่พอสมควรก็ต้องยอมรับให้เครดิตกับ Intel Core i7 ว่าค่อนข้างเหนือกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประสิทธิภาพในการทำงานเราเปิดรันพร้อมกันเลยนะครับเราเปิดรันด้วยการใช้ Microsoft Edge นะก็เป็นเบราว์เซอร์นะที่ Windows ภูมิใจเนี่ยเอาเป็นว่าเรารันไว้ยาวๆนะครับเปิดใช้งานกันหลายชั่วโมงต่อเนื่องทั้งวันเนี่ยความเป็น AMD Ryzen 7ไม่ได้ร้อนนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพลดลงหรือหนืดหนาไปอย่างใดฉะนั้นจะเห็นผลต่างก็เรื่องคะแนนแต่ความรู้สึกในการใช้งานคล้ายกันครับสุดท้ายที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องซอฟต์แวร์นะครับจะเกิดเป็นโน้ตบุ๊กหัวเว่ยได้ก็ต้องทำงานกับสมาร์ทโฟนหัวเว่ยได้ดีกว่าใครเพียงแค่คุณมีมือถือหัวเว่ยอยู่แล้วที่เป็นระบบปฏิบัติการ EMUI 10ขึ้นไปนะครับคุณสามารถจะเปิด NFC ค้างเอาไว้แล้วมาแตะตรงสติ๊กเกอร์หัวเว่ยแชร์ตรงหน้าเครื่องนี้เลยคุณจะสามารถใช้งานมือถือผ่านคอมพิวเตอร์ได้ทันทีและจะพิมพ์ตอบข้อความจากคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ได้เปิดดูแอปในมือถือนั้นได้แล้วหากคุณ select หรือเลือกรูปทั้งหมดในแกลเลอรี่ไว้จะกี่รูปก็ตามแล้วเอามือถือมาแตะกับ MateBook ภาพที่เลือกไว้ทั้งหมดจะโอนเข้ามาในคอมพิวเตอร์นี้ทันทีโอ้สะดวกดีแท้มาถึงข้อติกันบ้างนะครับคุณผู้ชมจุดสังเกตที่แบร์ไตต้องมอบให้ในทุกรีวิวเลย Huawei MateBook D14 ทั้ง2รุ่นนี้ไม่รองรับ Wi-Fi 6นะครับเนื่องจากเป็นมาตรฐาน Wi-Fi ใหม่ตัวนี้ยังคงใช้ Wi-Fi 5อยู่เป็น 802.11 AC เดิมที่ใครมีเราเตอร์อยู่แล้วก็ใช้งานต่อเนื่องได้เลยและเอาเข้าจริงๆมันก็ไม่ได้ช้าอะไรเท่าไหร่หรอกเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เลขใหม่แบบที่ใจเราอยากได้เท่านั้นเองครับรีวิวที่ดีต้องมีHuawei Thailand วางราคาขายของ Huawei MateBook D14 ไว้ที่เริ่มจาก Intel Core i7 RAM 16GB อยู่ที่ 29,990 บาทตา30,000มีทอนส่วน AMD Ryzen 7พร้อม RAM 8GB อยู่ที่ราคา 21,990 บาทตา22,000มีทอนต่างกัน 8,000 ทั้ง2รุ่นนี้เราตรวจสอบแล้วใช้ SSD โดยบันทึกแบบ Solid State Drive ไวมากๆ WD รุ่นเดียวกันความจุ512 GB สเปคทั้งหมดกับราคาแบบนี้ตอบได้คำเดียวคุ้มค่ามากๆครับ